Hello and welcome to a daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ A very very good morning to all of you. สวัสดีทุกๆคนนะครับ And this week we're talking about five needs of our soul. ในสัปดาห์นี้นะครับเราพูดถึงสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับจิตใจของเรา5อย่างด้วยกันนะครับ So let's first read our key text. ดังนั้นก่อนอื่นอยากจะให้เรามาอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์กันก่อนนะคะ 1 Thessalonians 5:23 says ใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ23นะครับได้บอกว่า Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมา So in this verse we see how God created us จากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาด้วยยังไงบ้าง He created us as spirits พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้เป็นวิญญาณ With a soul ด้วยการมีจิตใจ And a body แล้วก็มีร่างกาย You know man is a three part being the Bible reveals พระคัมภีร์เปิดเผยให้เราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยก็มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันสามส่วนนะคะ You know the physical body that we see all the time in the mirror ส่วนที่เป็นร่างกายซึ่งเราก็เห็นอยู่เป็นประจำผ่านทางกระจกนะคะ It's actually just a shape or the house we live in จริงๆแล้วเปรียบเสมือนเป็นเปลือกนะครับหรือว่าเป็นบ้านที่ให้ตัวเราจริงๆอาศัยอยู่ There are two unseen part of us that is very very important เพราะก็ยังมีอีก2ส่วนที่สำคัญสำหรับเรานะครับซึ่งเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นด้วยตา Yes we should take care of our physical body our shell คือแน่นอนนะครับว่าเราเองก็ควรจะดูแลสิ่งที่เป็นเปลือกหรือว่าเป็นร่างกายภายนอกของเราให้ดีด้วย But don't forget that we have two very important part of us that is unseen that we also must take careแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าตัวเราเองจริงๆยังมีอีก2ส่วนนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญด้วยและเราก็ต้องคอยดูแลทั้ง2ส่วนนี้ให้ดีอยู่เสมอ You know so many people just focus on their physical body มีหลายๆคนนะครับที่จดจ่ออยู่เฉพาะในส่วนที่เป็นร่างกายภายนอกเท่านั้น But we are also a spirit and our spirit is the eternal part of us จริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นวิญญาณนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นวิญญาณเนี่ยจะเป็นส่วนที่จะอยู่กับเราตลอดไป When we accepted Jesus Christ ในตอนที่เราเองได้ต้อนรับพระเยซูOur spirit got born again. วิญญาณของเราเองก็ได้รับการบังเกิดใหม่ And so it's in our spirit that we have salvation. ดังนั้นในส่วนที่เป็นวิญญาณของเรานี่แหละที่ทำให้เราได้รับความรอดแล้ว We have righteousness. เราได้มีความชอบธรรมของพระเจ้า We have the presence of the Holy Spirit. เรามีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา We have all the blessings of redemption. เราก็มีพระพรทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการไถ่ของพระเยซูคริสต์ In our spirit. ที่อยู่ในวิญญาณของเรา And these blessings in our spirit should come outand affect our lives every day และพระพรที่อยู่ในส่วนที่เป็นวิญญาณของเราเนี่ยควรจะสามารถส่งผลออกมาสู่ส่วนที่เป็นภายนอกและมีผลกระทบกับชีวิตของเราทุกวันด้วยนะคะ But we have a soul เรายังมีจิตใจนะคะ And the soul is comprised of our will our emotions and our thoughts แล้วจิตใจก็เป็นส่วนที่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดหรือการมีเหตุผลของเราเนี่ยเกิดขึ้นกระบวนการทำงานอยู่ในส่วนของจิตใจ And the truth is this และความเป็นจริงก็คือ the power of our born again spirit for it to flowout into our lives ในการที่พลังของการบังเกิดใหม่จะสามารถทำงานส่งผลออกมาสู่ชีวิตภายนอกของเราได้นั้น Our soul has to cooperate with our born again spirit จิตใจของเราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับส่วนที่เป็นวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่แล้วของเราด้วยนะครับ Because our soul did not get born again เพราะว่าส่วนที่เป็นจิตใจของเรานั้นยังไม่ได้รับการบังเกิดใหม่ We need to renew our soul with the word of God เราจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจิตใจของเราใหม่ด้วยถ้อยคำของพระเจ้าทุกวันนะครับ And when we do that และเมื่อเราทำแบบนี้อยู่เสมอ Our soul will cooperate with our born again spirit and not with our flesh or with the devil เราก็จะเห็นว่าจิตใจของเราจะให้ความร่วมมือกับส่วนที่เป็นวิญญาณและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอาศัยอยู่ในวิญญาณของเราเสมอแต่จิตใจของเราเนี่ยจะไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนที่เป็นภายนอกซึ่งเป็นร่างกายหรือว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับมารนะครับ And really our soul determinesWhether we'll walk in victory and the will and the plan of God or not. จิตใจของเราก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะกำหนดว่าชีวิตของเราจะเห็นชัยชนะหรือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับ So yesterday we talked about the first need of our soul. และเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงความจำเป็นอันดับแรกของจิตใจของเรา That our soul needs a caretaker. ว่าจิตใจของเราเนี่ยจำเป็นต้องมีผู้คอยดูแล Our soul cannot be left to itself.
open to anything and everything. เราไม่สามารถที่จะปล่อยจิตใจของเราหรือว่าเปิดจิตใจของเราต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะเข้ามาได้นะครับ Our soul is like a garden. จิตใจของเราเองก็เปรียบเสมือนกับสวน That needs a gardener to take care of it, to protect it, to tend it. ที่จำเป็นจะต้องมีคนสวนนะครับมาคอยดูแลมาคอยตัดแต่งมาคอยป้องกันไว้ And you and I, we are the caretaker of our soul. จริงๆทั้งคุณและผมนี่แหละเราจะต้องเป็นผู้ที่คอยดูแลจิตใจของเรา What gets planted, what getsrooted in our soul is determined by us เพราะว่าเราเองจะต้องเป็นผู้กําหนดนะคะว่าเราอยากจะปลูกอะไรลงไปเราอยากจะเห็นอะไรที่เติบโตขึ้นในจิตใจของเรา So all of us must learn how to be a good caretaker of our soul เราทุกคนจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับที่จะฝึกดูแลจิตใจของเราให้ดีทุกๆวันด้วย Now the second need of our soul และความจําเป็นอันที่2นะครับสําหรับจิตใจของเรา is this our soul needs an anchorจิตใจของเราจำเป็นต้องมีสมอให้ยึดเหนี่ยว You know the human soul is just amazing คุณรู้ไหมคะว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก You know if we don't take care of it ถ้าเราไม่ดูแลจิตใจให้ดีนะคะ and leave it to itself แล้วเราก็ปล่อยจิตใจของเราไว้ตามลำพัง Our soul can just float around เราก็จะเห็นว่าจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะล่องลอยไปทั่ว Our willสิ่งที่เป็นความปรารถนา Our emotions, อารมณ์ของเรา Our thoughts, หรือความคิดของเรา can be tossed to and fro by so many things มันก็อาจจะทำให้ถูกซัดพัดไปมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นหรือเข้ามาในจิตใจของเรา So as Christians we need to understand ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะต้องเข้าใจนะครับ Our soul needs an anchor ว่าจิตใจของเราจำเป็นต้องมีสมอให้ยึดเหนี่ยว And the anchor of our soul is not physical things material things แล้วที่เราจะสามารถทอดสมอลงยึดเหนี่ยวจิตใจของเราได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติเลยนะครับ Because these things can change these things can come and go เพราะสิ่งต่างๆในฝ่ายธรรมชาติเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งมันก็อาจจะหายวับไปก็ได้ Our soul needs to be anchored to eternal things แต่จิตใจของเราจำเป็นต้องได้รับการทอดสมอลงไปในสิ่งที่มันเป็นนิรันดร์ You know the scripture talks about it พระคัมภีร์เองก็พูดถึงสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ In Hebrews 6:19 it says ในฮีบรูนะครับบทที่6ข้อ19ได้บอกว่า This hope we have as an anchor of the soul both sure and steadfast which enters the presence behind the veilความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่าน You know this hope here is talking about the finished work of Jesus ความหวังตรงนี้นะครับก็พูดถึงการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ The redemption that Christ has accomplished for us at the cross งานแห่งการไถ่ที่พระเยซูคริสต์เองได้ทรงกระทำให้กับเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วบนกางเขนนั้นนะครับ You know, the book of Hebrews here is saying that is the anchor of our soulและในหนังสือฮีบรูตรงนี้บอกว่านั่นแหละคือที่ที่เราสามารถทอดสมอแห่งจิตใจของเราลงได้ It's a very important revelation มันเป็นการเปิดเผยความจริงที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับ That your soul and my soul must be anchored to Jesus Christ ว่าจิตใจของคุณและจิตใจของผมเนี่ยจำเป็นต้องทอดสมอลงที่พระเยซูคริสต์ You know there's so many things in this world and in this life มันมีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้และในชีวิตของเรานะครับ That will toss our soul to and fro in every direction ที่จะคอยมาพัดจิตใจของเราให้หันเหไปทางนั้นทีทางนี้ทีนะครับ And sometimes many people feel like they have no control over this แล้วหลายๆครั้งเองผู้คนก็มักจะรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรเรื่องนี้ได้เลย you know, that there is nothing they can do about this และเขาคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ that whatever thought comes ไม่ว่าจะมีความคิดอะไรที่เข้ามา they have to go along with that เขาก็จำเป็นต้องยอมที่จะคิดไปตามนั้น you know however the will is formed because of the past or because of circumstanceหรือว่ามีความปรารถนาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอาจจะเป็นเพราะอดีตหรือประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมานะครับ That they cannot change that และเขาก็คิดว่าเขาไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตรงนั้นได้ Whatever emotions come ไม่ว่าจะมีอารมณ์แบบไหนเกิดขึ้นก็ตาม They have to flow with that เขาคิดว่าเขาก็จำเป็นต้องปล่อยให้มันเกิดตามนั้น But that is not true แต่การคิดแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับ As Christians we can have an anchor for our soul เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราสามารถจะมีที่ที่เราจะทอดสมอแห่งจิตใจของเราลงได้We don't have to be tossed to and fro by all kinds of wrong emotions and wrong thoughts. เราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ความคิดที่ผิดอารมณ์ที่ผิดเนี่ยมาพัดเราไปทางนู้นทีทางนี้ทีนะครับ And that's why when we understand what Christ has done for us. แล้วนี่คือเหตุผลว่าถ้าเราเองมีความเข้าใจในสิ่งที่พระคริสต์ทำให้กับเรา When we understand who we are in Christ. เมื่อเราเข้าใจจริงๆว่าตอนนี้เราเป็นใครในพระคริสต์ We have an anchor for the soul. เราก็จะมีที่ที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยทอดสมอลงไป And you know many times people feel like well you know
when the thoughts come or when the emotions happen หลายๆครั้งนะคะผู้คนมักจะคิดว่าถ้ามันมีอารมณ์แบบนี้หรือว่าความคิดแบบนี้เกิดขึ้น you know they are victims there's nothing they can do about this they have to flow along with this เขาก็จําเป็นต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนั้นความคิดแบบนั้นอารมณ์แบบนั้นเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เขาก็เลยต้องปล่อยให้ทั้งอารมณ์และความคิดเนี่ยไปในทิศทางนั้น but when we know Jesus Christ แต่เมื่อเราเองเนี่ยรู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้ว when we build our faith on what he has done for us เมื่อเราเองได้เสริมสร้างความเชื่อของเราขึ้นบนสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเรา The scripture here says we have an anchor of the soul ในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเราเองเนี่ยก็จะมีที่ที่เราจะทอดสมอแห่งจิตใจของเราลงได้ And so how do we apply this แล้วเราจะเอาความจริงตรงเนี้ยมาใช้ในชีวิตได้ยังไง But we need to focus on Jesus Christ คือเราก็จำเป็นต้องจดจ่อที่พระเยซูคริสต์ทุกวัน You know anchor of the soul happens คุณรู้มั้ยครับว่าการทอดสมอแห่งจิตใจของเราจะเกิดขึ้น Or rather our soul gets anchored to the right thing หรือว่าจิตใจของเราเนี่ยจะสามารถทอดสมอหรือว่าหนักแน่นมั่นคงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ When we pursue a relationship with Jesus Christ ก็ต่อเมื่อเราเองได้มุ่งแสวงหาการสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเยซูคริสต์ You know have you ever said this to yourself คุณเคยพูดแบบนี้กับตัวเองบ้างไหม You know I wish my emotions was not out of control like this ฉันก็หวังว่าฉันจะสามารถควบคุมอารมณ์ของฉันได้มากกว่านี้ I wish my thoughtsWe're not out of control like this. ฉันก็หวังว่าความคิดของฉันเนี่ยมันจะไม่ล่องลอยหรือว่าไม่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้ I wish I was more stable. ฉันก็หวังว่าฉันจะเป็นคนที่มีความมั่นคงหรือหนักแน่นมากกว่านี้ Well, that is possible through a relationship with Jesus Christ. มันเป็นไปได้สำหรับคุณนะครับโดยผ่านทางความสัมพันธ์ที่คุณเองต้องสร้างกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวทุกวัน You know, the Bible says that Jesus is the chief cornerstone. เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลามุมเอกของเราScripture also reveals that Jesus is our foundation. และพระคัมภีร์เองก็เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตของเรา So I guarantee you. ผมอยากจะรับประกันกับคุณเลยนะครับ The more you build your relationship with Jesus Christ. ว่าเมื่อคุณเองได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซูคริสต์ให้แน่นแฟนมากขึ้น The more anchored your soul becomes. คุณจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นด้วย And when you come to that place. และเมื่อคุณสามารถที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ Yes, wrong emotions will come. คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ที่ไม่ดีมันมีโอกาสเกิดขึ้น Wrong feelings wrong thoughts will come ความรู้สึกที่ไม่ดีหรือความคิดที่ไม่ดีมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว But because your soul is anchored to Jesus Christ แต่เป็นเพราะตอนนี้จิตใจของคุณเนี่ยหนักแน่นมั่นคงในพระเยซูคริสต์ Those things will not toss you to and fro สิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อมันพยายามเข้ามามันก็ไม่สามารถจะทำให้จิตใจของคุณถูกพัดไปทางโน้นทีทางนี้ทีได้ Those things will not lead you to the place you don't want to go หรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่มีวันนำชีวิตของคุณไปในที่ที่คุณเองก็ไม่อยากจะไป Now as I mentioned before อย่างที่ผมเองก็ได้เอ่ยถึงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ Even our will is part of the soul แม้แต่ความปรารถนาของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในจิตใจ And sometimes our will can be so hardenedTowards the plan of God. บางครั้งจิตใจของเราหรือว่าความปรารถนาของเรานะครับมันอาจจะขัดขวางหรือไม่ตรงกันเลยกับสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ได้ But when our soul is anchored to Jesus Christ through a relationship. แต่เมื่อจิตใจของเราเนี่ยได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในพระเยซูคริสต์ผ่านทางความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์ทุกวัน Even our will become submitted to God. คุณก็จะเริ่มเห็นว่าความปรารถนาของคุณเนี่ยเอ็นเอียงไปทางพระเจ้าและยอมจำนนต่อพระองค์เสมอ Submitted to His word, submitted to His wisdom.ยอมจำนนที่จะเชื่อและกระทำตามถ้อยคำของพระองค์และน้ำพระทัยจุดประสงค์ของพระองค์ I'm telling you brothers and sisters ผมอยากจะบอกคุณนะครับพี่น้องทุกคน Our soul needs an anchor จิตใจของเราจำเป็นต้องมีที่ให้มันทอดสมอลงไปนะครับ And the scripture here says Jesus isThe anchor of our soul. แล้วตรงนี้เนี่ยพระคัมภีร์ก็บอกกับเราว่าพระเยซูนี่แหละเป็นที่ที่จิตใจของเราควรจะทอดสมอลง So if we want our soul to be in the right place and to move in the right direction, ถ้าเราอยากจะเห็นจิตใจของเราอยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วก็ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ There is no other option. มันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว than to build a relationship with Jesus Christ. นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์จริงๆ Think about this. Meditate on this truth today. วันนี้อยากให้คุณได้คิดทบทวนแล้วก็ใคร่ครวญถึงความจริงนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ And make sure that your life is built on this truth. และคุณต้องแน่ใจเสมอนะครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยได้ถูกเสริมสร้างขึ้นบนความจริงนี้ God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ We'll see you again tomorrow. และเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับ